บางคบสูงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเรามาต่อกับน้ำเขาเรียกว่าน้ำอะไรคะน้ำส้มเผือกน้ำเผือกอะนะคะเป็นแบบขนาดบ้านนอกนะชนบทนะเราเนี่ยไม่อยากบอกเลยว่าของทุกอย่างเนี่ยเข้ามาถึงแล้วนะคะแล้วก็มีคนที่ทำงานเคยทำงานอยู่ในเมืองเนี่ยเขาก็มีคนทักมาเรื่อยๆนะให้พาไปตรงนี้ตกงานนะคะเดี๋ยวอาจารย์วรารักษ์เขาอยากไปด้วยเดี๋ยวอาจารย์ตะเขาอยากไปเดินดรบุเรียงนี่เขาพูดมาหมดแล้วนะเขาอยากมาเราจะเก็บกันหัวละ250อาจารย์ตะบอกว่าให้เพื่อมอบให้กับคนที่พาเราไปเที่ยวมีที่อย่างนั้นด้วยชาวบ้านเขารู้ไหมเขารู้ตั้งนานแล้วแต่ทำไมเขาไม่ทำนะคะเป็นบริการเห็นไหมเป็นน้ำนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ดื่มให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะอันนี้เป็นน้ำดื่มที่เป็นรสเผือกนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ทำตัวเลยนี่แบบกันต้องนำร่องพวกรสเผือกมาอาจารย์วรารักษ์ก่อนนะหอมด้วยหอมมันเผือกเลยนะคะกันปะหอมจะไปจ่ายกี่แก้วครับ3ถ้าอาจารย์บุเลี้ยงมาอาจารย์ต้องพาเขาไปซื้อส่วนเกษตรอีจูนะเพราะนั้นเขาเป็นแม่ค้าเขาจะต้องซื้อรวยเชื่ออะไรไปขายต่ออาจารย์บุเลี้ยงด้วยฮะอันนี้ด้วยไม่ตัวร้านเลยคนละร้านเนาะอาจารย์บุเลี้ยงมาอาจารย์พาไปส่วนเกษตรอีจูนะเพราะเขาซื้อของขายเมื่อละปีหวยกูว่าอร่อยค่ะอร่อยจริงรสปะฝากด้วยนะคะ